สวัสดีเพื่อนๆชาว Exit ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวนี้ Exit ครับวันนี้ฮะผมมีของฟรีฮะมาเปิดให้เพื่อนๆนั้นดูอีกแล้วนะฮะของฟรีที่ว่านั้นก็ไม่ได้มาจากที่ไหนนะครับผมก็ของฟรีจากการเล่นตู้คลิปออนไลน์จากเจแปนนะฮะที่ผมเคยทำมาหลาย EP แล้ววันนี้มีของมาส่งแล้วนะครับผมก็จะมาเปิดให้ดูว่าผมเล่นตัวไหนได้บ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆที่อยากจะลองเล่นดูนะคือเล่นได้นะแต่อย่าไปงมงายกับมันมากหรืออย่าไปแบบว่าไปจมปักกับมันมากเล่นเอาพอสนุกพอฮะเอาของฟรีพอผมใช้ตั๋วฟรีเล่นนะทุกวันนี้ผมไม่ได้เติมเล่นแล้วนะไม่ได้เติมเงินเล่นเลยนะครับก็เล่นเฉพาะตั๋วฟรีที่เขาให้มาทุกวันนะฮะวันละ2ใบนะครับผมบางทีให้มา4ใบก็มีแล้วแต่มีเทศกาลพิเศษของเขานะฮะก็ลองดูครับผมเดี๋ยวดูของก่อนตอนนี้ของมาส่งแล้วมีอะไรบ้างแล้วผมมามีอันนี้มาแปลกหน่อยครับผมอันนี้มาเป็นซองคือเล่นอะไรได้ก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูนะผมก็ลืมมาแล้วเพราะว่ามันเป็นเดือนแล้วกว่าจะส่งมานะฮะเล่นได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราจะแกะพร้อมกันทีเดียว3กล่องเลยนะครับผม3ชิ้นเลยนะฮะแกะให้ดูกันไปเลยว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมกันดีกว่านะครับเอาละมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากซองนี่ก่อนดีกว่านี่ครับผมมีที่อยู่มานะผมไม่ได้ทำขึ้นมาเองนะของพวกนี้เห็นไหมเขาแพ็คมาเนี่ยจะมีที่อยู่ของเขาอยู่ฮะแล้วก็ที่อยู่ของเรานะครับผมก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะนี่ฮะเวลาส่งมาไปรษณีย์จะโทรมาถามก่อนว่าพี่ครับอยู่แถวไหนครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนะครับลองดูครับผมมาข้างในมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ในซองนี่ก่อนเลยผมก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันใส่ซองมาได้ยังไงนะจากญี่ปุ่นมาถึงไทยโอ้โหมันจะไม่เละแล้วหรอวะข้างในเป็นงานชิ้นแรกนะที่ใส่ซองมาให้นะอันนี้หยิบก่อนเลยครับนี่ครับมีใบเสร็จมาให้นะครับมาอีกแล้วครับผมตั้งแต่ทำคลิปมาเนี่ยเล่นได้แต่เนี่ยงานพวกเนี้ย WCF เนี่ยครับผมเยอะมากๆเลยนะครับก็เนี่ยครับเป็นงาน WCF Dragon Ball GT เป็น Super Saiyan 4ครับผมเป็นชินโกคูนะครับตัวแรกนะครับที่ได้มานะฮะแล้วเดี๋ยวอีก2กล่องเดี๋ยวดูว่ามันเป็นอะไรกล่องใหญ่นะดูนี่ข้างในจะเป็นอะไรจำไม่ได้แล้วเหมือนกันดูพร้อมๆกันดีกว่ากล่องที่2กันแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูรีวิวกันข้างในว่าเป็นยังไงนะครับมาแล้วก็นี่ก็จะมีหน้าข้างหน้าจะเป็นกระดาษ A4 นะพิมพ์ชื่อที่อยู่ของเรามานะครับผมคลิปนี้แกะโชว์ครับนั้นๆให้นั้นๆเป็นกำลังใจนะฮะเป็นแนวทางให้นั้นๆได้เล่นกันนะฮะเผื่อหาของฟรีได้อีกอันนึงนะครับโอ้ยกล่องใหญ่แน่นอนมีอะไรนะผมเปิดมานี่คือผมเล่นได้2อันเลยนะเล่นได้ตัวเดียวกัน2อันเลยนะคิดดูว่ามันเล่นได้ง่ายขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกกล่องนึงก่อนนะครับผมมาไปอันนี้กล่องที่3นะฮะให้มันจะมีแต่ WCF อย่างเดียวหรือไงวะเนี่ยก็ส่วนมากมันจะเล่นได้ง่ายสุดนะฮะเพราะว่ากล่องเล็กๆนะครับคือบางทีแค่สกิปมันก็หล่นลงมาละเดี๋ยวลองดูว่าวิธีการคีบของผมมันเล่นได้ยังไงนะครับโอเคมากล่องสุดท้ายฮะกล่องที่3ฮะโอ้โหมาแล้วต้องเป็นตัวใหญ่แน่ๆเลยนะฮะมาแล้วครับผมโอ้กระดาษแน่นเฮ้ยกระดาษแน่นมาแล้วครับมาแล้ว WCF เหมือนกันครับผมเล่นแต่ WCF ได้อย่างเดียวเลยนะอันนี้ก็จากกันบอล GT นะเป็นเบบี้นะครับมีแต่ WCF นะที่เล่นได้นะมันเล่นได้ง่ายที่สุดละส่วนตัวใหญ่ผมเล่นได้อยู่ไม่กี่ตัวเองนะครับผมลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมเล่นได้ไม่กี่ตัวส่วนมากก็ WCF เนี่ยฮะกี่ตัวแล้วเนี่ยนับก่อนเนี่ยโอ้ประมาณเกือบ10ตัวแล้ว WCFอันนี้คือของฟรีนะไม่ได้ของเสียเงินเลยนะผมไม่ได้เสียเงินเติมเล่นนะฮะบอกไว้ก่อนคือผมเล่นใช้ตั๋วฟรีของแต่ละวันที่ให้อ่ะวันละ2ใบเล่นจังหวะมันได้พอดีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเนี่ยเล่นยังไงดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันตอนท้ายคลิปอีกสักนิดนึงไปดูกันWe'll be right back.
เป็นไงฮะวิธีการเล่นที่ผมเล่นได้มันไม่ได้ยากเลยนะบางทีมันจังหวะมันได้ก็คือได้ฮะมันไม่ใช่ว่าเราจะเล่นได้ตลอดเวลานะบางทีมันไม่ได้หรอกครับผมบางทีเติมไป10ใบก็เล่นไม่ได้สักใบก็มีครับผมมันอยู่ที่จังหวะจริงๆนะหรืออยู่ที่ช่วงเวลานั้นที่แบบว่ามันฟุกอะเอาง่ายๆผมก็ว่ามันไอ้ที่ได้มานี่ก็ไม่ได้ว่าความสามารถในความที่เล่นได้นะมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็ความเคยชินที่เราเห็นว่ามุมนี้มันน่าจะได้มากกว่านะครับผมถึงได้เล่นได้ WCF ได้ถึงเยอะขนาดนี้ไงฮะส่วนกล่องใหญ่ๆนี่คือบางทีมันไม่ทันเค้ามันจะมีกลุ่มคนที่เค้าเล่นอยู่แล้วอะเค้ารอจ้องอยู่ตลอดเวลาแน่นอนนะพอถึงเวลาปุ๊บก็คือรอจังหวะคนที่เขี่ยไว้แล้วก็แบบว่าคนที่ผ่านมาเล่นน่ะแล้วก็ทําให้จังหวะกล่องมันเหมือนจะได้เค้าก็เลยเล่นต่อเนื่องให้มันได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดวลดีกว่าผมจะแกะแค่ไอ้2อันเนี้ยมันซ้ํากันเดี๋ยวผมจะแกะแค่กล่องเดียวนะโอเคมาคราวนี้สติ๊กเกอร์ไม่เอาทองนะแต่อันเนี้ยญี่ปุ่นเหมือนกันแต่สติ๊กเกอร์ไม่ได้ติดมานะครับผมเบบี้นะครับเปิดกันเลยเปิดกันดูครับผมมาข้างในเปิดมาแล้วโอ้มาแล้วครับผมมีหางกระจอยนึงมาด้วยตัวเฮ้ยตัวนี้สวย WCF ตัวนี้สวยนะครับผมซุนโกคูซุปเปอร์ไซย่า4ฮะตัวนี้สวยจริงๆเลยทำออกมาหน้าตาได้ดีมากเลยมีทั้งหมด4ช่องนะมีฐานมีเสามีหางแล้วก็มีตัวนะครับผมมาเดี๋ยวลองประกอบดูก่อนนี่ครับยืนเองไม่ได้นะฮะเพราะว่าหัวมันหนักโอ้หางรูนิดเดียวเองกับปิดนึงหางใส่ยากหางใส่ยากโอ้อันนี้หางใส่ยากนะครับบอกให้เลยว่ามันใส่ยากจริงๆมาครับผมแล้วก็ใส่เสาคือยืนเลยนี่ครับนี่คือตัวแรกครับผมซุปเปอร์ไซย่า4ครับดักกันบอล GT ไม่ใช่ไทม์ไลน์หลักของดักกันบอลนะเป็น GT นี่คือเป็นไทม์ไลน์ที่ทางทีมงานเขาทำขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่อาจารย์โทริยาม่าไม่ได้เป็นคนเขียนขึ้นมานะฮะเดี๋ยวลองดูเบบี้ครับเบบี้อันนี้เป็นเวอร์3นะครับเปิดมาผมก็แกะปึ๊บครับผมโอ้เบบี้มีแค่3ช่องนะครับทำออกมาหน้าตาโอเคเลยเฮ้ยทำสวย WCF สวยเดี๋ยวนี้ทำออกมาดีนะครับเอ้ยเบบี้ยืนเองได้โดยที่ไม่ต้องใส่ฐานนะนี่คือผมว่าไอตัวงาน WCF อะน่าเก็บนะถ้าใครที่เก็บอะก็น่าจะเก็บให้มันครบเพราะว่ามันเป็นตัวละครมันเยอะนะครับแล้วก็ทำออกมาความสูงกำลังพอดีนะฮะ8เซนติเมตรนะครับน่ารักครับน่าเก็บอันนี้คืองานที่ผมได้ฟรีๆจากตู้คีบญี่ปุ่นนะฮะแอปอันนี้ครับมีมานานแล้วนะครับผมก็ลองไปเล่นดูนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นลองย้อนกลับมาดูคลิปหลังๆนะที่ผมเล่นได้นะฮะเล่นได้หลายตัวแล้วนะก็ลองดูวิธีการเล่นกันได้ฮะเติมเป็น100ใบก็ถ้าเล่นไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับผมแต่ถ้าจังหวะมันได้คือเนี่ยแค่2ใบฟรีๆเนี่ยก็เล่นได้แล้วจังหวะมันฟุกจริงๆคือบางมุมเราเห็นแล้วมันคุ้นตาส่วนมากเลยมากผมเล่นได้แต่ WCF มันก็คุ้นตามันก็จะเล่นได้แต่ทางนั้นอย่างเดียวส่วนกล่องใหญ่ๆก็มีบ้างจังหวะที่มันฟุกๆได้ครับลองย้อนกลับดูได้นะผมก็เล่นได้เหมือนกันนะคลิปกล่องใหญ่ๆนะครับผมก็เล่นในปริมาณที่พอดีนะอย่าไปเติมเยอะนะครับผมเติมแค่ครั้งเดียวครั้งแรกฮะแล้วเขาจะมีตั๋วฟรีให้เล่น2ใบทุกวันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ฮะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งครับแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับผมส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ